เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีข่าวไหนที่น่าระทึกและชวนใจสลายไปกว่าข่าวยานดำน้ำไททันที่สูญหายไประหว่างการดำลงไปเพื่อท่องเที่ยวสำรวจเรือไททานิกและสุดท้ายชิ้นส่วนของเรือและหลักฐานอื่นๆก็ทำให้คาดการได้ว่าเรือนั้นเกิดการระเบิดเข้าข้างในหรือ implosion ทำให้ผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิตแต่สิ่งที่มาพร้อมกับข่าวก็คือความทรงจำที่คนหลายเจเนเรชันมีกับเรือไททานิกเรือที่มีเรื่องราวมากมายซึ่งสร้างความประทับใจผ่านภาพยนตร์จากฝีมือของเจมส์คาเมรอนและวันนี้ซีรีส์ Society จะพาไปฟังเรื่องราวการสำรวจไททานิกของเจมส์คาเมรอนผู้เคยดำลงไปสำรวจเรือมากถึง33ครั้งกันค่ะพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงสารคดีและบทความหลายบทความถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะรายการวันนี้สนับสนุนโดย Maxi Digital Bullish ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง6เดือนจากธนาคาร CIMB ไทยค่ะเจมส์คาเมรอนเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Playboy ว่าผมสร้างไททานิคเพราะว่าผมอยากดำลงไปที่ซากเรือไม่ใช่เพราะว่าผมอยากทำหนังเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรไททานิคก็เป็นเหมือนกับภูเขาเอเวอเรสต์ในบรรดาซากเรือและในฐานะนักดำน้ำผมอยากจะทำมันให้ดีเมื่อผมรู้ว่ามีคนอื่นเคยดำลงไปที่ไททานิคเพื่อทำหนัง IMAX ผมก็พูดว่าผมจะทำหนังฮอลลีวูดเพื่อจ่ายค่าเดินทางและทำเหมือนพวกเขาและความรักในการผจญภัยใต้ท้องทะเลของเขาก็เห็นได้ชัดในสารคดี Titanic 20 Years Later with James Cameron ที่ชมได้ทาง Disney Plus Hotstar เพราะแม้จะทำภาพยนตร์จบไปแล้วหลายปีแต่เขาก็ยังไม่หยุดตามหาความจริงว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้นั้นตรงกับความเป็นจริงแค่ไหนแล้ว Titanic ถูกค้นพบได้อย่างไรหลังจากที่ Titanic จมลงสู่ก้นทะเลในปี1912ก็ไม่มีใครได้เห็นเรือในตำนานนี้อีกเลยจนถึงปี1985เมื่อนักสมุทรศาสตร์โรเบิร์ตบาลาดค้นพบซากเรือไททานิคที่จริงเขากำลังทำภารกิจลับของการค้นหาและเก็บข้อมูลของซากเรือดำน้ำ Treasure และ Scorpion แต่เขารู้ว่ามันจะเหลือเวลาที่ทำให้เขาและทีมได้ค้นหาเรือไททานิคเมื่อเสร็จภารกิจหลักบาลาดเลยมีเวลาอีก12วันที่จะหาซากเรือให้พบแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จความรู้สึกแรกของการค้นพบซากเรือไททานิคนั้นคือความดีใจแต่มันก็หายไปในไม่นานเมื่อบาลาดคิดถึงชีวิตนับพันที่สูญไปกับเรือส่วนสำหรับเจมส์คาเมรอนสิ่งที่สุดยอดที่สุดสำหรับเขาคือการมองซากขึ้นมาจากหัวเรือและมุมนั้นคือแรงบันดาลใจของฉากในหนังที่ซากเรือในปัจจุบันย้อนกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและเหตุการณ์ก็ย้อนกลับไปในปี1912แต่ทำไมถึงไม่มีใครเคยเจอร่างหรือกระดูกของผู้เสียชีวิตที่ซากเรือเลยนะเจมส์คาเมรอนให้เหตุผลว่าในความลึกระดับนั้นกระดูกจะละลายหายไปง่ายขึ้นมากในน้ำทะเลเหลือทิ้งไว้เพียงแค่รองเท้าที่เคลือบไว้ด้วยกรดทานิกจึงไม่สลายหายไปง่ายๆฉะนั้นรอบๆซากเรือจึงมีรองเท้ามากมายและของที่เหลืออยู่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นเรื่องราวที่ถูกฝังไว้ใต้ท้องทะเลเช่นรองเท้าของเด็กและผู้หญิงที่ใกล้ๆนั้นมีกระจกและหวีตกอยู่ทำให้สามารถจินตนาการภาพแม่หวีผมให้ลูกอยู่บนเรือก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมได้ในสารคดีเราจะได้เห็นเจมส์คาเมรอนพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้ในภาพยนตร์นั้นตรงกับความเป็นจริงแค่ไหนและส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้าอย่างละเอียดจากการดำลงไปเก็บฟุตเทจการอ้างอิงฉากจากเรือ RMS Olympic เรือที่เป็นเหมือนพี่สาวของไททานิกและการค้นคว้าเท่าที่จะทำได้ของเขาในตอนนั้นจะทำให้ภาพยนตร์ออกมาค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงทั้งฉากยกเว้นห้องวิทยุมาโคนี่ที่ค้นพบภายหลังว่าไม่ตรงกับที่เห็นในภาพยนตร์นะคะและเรื่องราวของบุคคลที่มีอยู่จริงซึ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกหลานของผู้ที่เสียชีวิตแต่ก็มีจุดที่เขาทำพลาดไปกับการถ่ายทอดเรื่องราวของวิลเลียมแม็กมาสเตอร์มอร์ด็อกดองกัปตันของไททานิกโดยในภาพยนตร์เราจะเห็นเขายิงคนอื่นและฆ่าตัวตายตามในภายหลังซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเขาทำเช่นนั้นและทำให้ครอบครัวของมอร์ด็อกนั้นได้รับผลกระทบเจมส์คาเมรอนก็เลยกล่าวว่าถ้าเกิดเขาเลือกได้ใหม่เขาจะเขียนเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นตัวละครสมมุติสักตัวแทนแล้วตอนนี้ซากเรือไททานิกเป็นยังไงบ้างในสารคดี Back to the Titanic ที่ออกอากาศเมื่อปี2020และตอนนี้ก็ชมได้ทาง Disney Plus Hotstar เหมือนกันเผยว่าได้มีทีมสำรวจขับยานดำน้ำ The Limiting Factor ยานดำน้ำที่ได้รับการรับรองว่าดำน้ำได้ลึกถึง 11,000 เมตรติดกล้องความละเอียด 4K ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพของซากเรือหลังจากที่ไม่มีใครดำลงไปนานกว่า15ปีเพื่อนำเอาฟุตเทจมาทำภาพจำลองที่สมบูรณ์ที่สุดของไททานิกซึ่งพวกเขาค้นพบว่าสภาพหัวเรือและท้ายเรือที่ขาดออกจากกันทั้งหัวเรือนั้นแม้จะโทรมลงกว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังมีความสมบูรณ์มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดยยังคงรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างดีแต่ท้ายเรือนั้นผุพังลงไปมากอาจจะเป็นเพราะกระแสน้ำที่พัดเชี่ยวโดยระหว่างการสำรวจเนี่ยก็มีกระแสน้ำที่ดูเหมือนจะดูดเรือดำน้ำเข้าไปหาซากเรืออีกด้วย
ห้องกัปตันที่เคยสภาพสมบูรณ์พอสมควรจนสามารถเห็นรายละเอียดอย่างเช่นอ่างอาบน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนบนเรือสุดหรูนี้ได้อย่างดีก็ผุพังลงจนแทบจะมองอ่างไม่ออกมีสนิมเกาะย้อยลงมามากมายทั้งเรือโดยนักนิเวศวิทยาจุลชีพที่ร่วมทริปไปด้วยให้ข้อมูลว่าสนิมเหล่านี้เกิดขึ้นจากแบคทีเรียและในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของมันได้ดีมันก็จะกินเนื้อเหล็กของเรือไปเรื่อยๆแต่หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่านอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์และความนิยมของไททานิคที่มาพร้อมกับภาพยนตร์แล้วจริงๆแล้วมันมีอะไรสำคัญที่ทำให้เราต้องรักษาและศึกษาซากเรือที่จมไปแล้วนับร้อยปีอีกหรือเปล่าเจมส์คาเมรอนได้ตอบเรื่องนี้ไว้ในบทความจาก Independent ว่าไททานิคเนี่ยมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เป็นอย่างมากแม้ว่าถ้าหากเทียบกับปัญหาใหญ่อื่นๆในโลกมันอาจจะดูไม่สำคัญเท่าไหร่คนหัวเราะแล้วบอกว่ามันล้าสมัยไปแล้วเพราะว่าชนชั้นในสังคมแบบสมัยก่อนนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแต่จริงๆแล้วมันยังคงอยู่เรายังคงมีชั้น1และชั้น3เราต่างใช้ชีวิตอยู่บนเรือไททานิคสีฟ้ากลมๆลำเดียวกันและเขาก็เปรียบภูเขาน้ำแข็งของเรือไททานิคเป็นเหมือนกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกที่กว่าเราจะได้เห็นหลักฐานของมันก็สายไปเสียแล้วแน่นอนว่าไม่มีวัตถุใดใต้ทะเลที่จะต้านทานพลังของกระแสน้ำและการเวลาที่กัดเซาะไปได้แต่เหตุการณ์ของยานดำน้ำไททันและสารคดีมากมายที่ผลิตออกมาก็สะท้อนความหลงไหลที่ไม่มีวันโรยราของผู้คนที่มีต่อไททานิคซึ่งจะส่งให้เรื่องราวของเรือนี้มีชีวิตอยู่ในความทรงจำของผู้คนต่อไปตราบนานเท่านานรายการวันนี้สนับสนุนโดย Maxi Digital Bullish คุณกูที่มีอนุพันธ์แฝง6เดือนผลิตภัณฑ์การลงทุนจากธนาคาร CIMB ไทยที่มอบโอกาสรับผลตอบแทน 3.33% ถึง 6.33% ต่อปีแถมยังคุ้มครองเงินต้นในสกุล US ดอลลาร์ 100% อีกด้วยแล้วหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคืออะไรทำไมดอกเบี้ยมันถึงมีได้ตั้งแต่ 3.33% ถึง 6.33% กันล่ะเพราะว่าผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทอย่างเช่นถ้าคุณลงทุน 100,000 ดอลลาร์แล้วในวันที่ครบกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทขึ้นไปถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ก็มีสิทธิ์รับผลตอบแทนได้สูงถึง 6.33% ต่อปีแต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นมากนักหรือมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นจากวันที่ลงทุนก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่ายังได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 3.33% ต่อปีและธนาคาร CIMB ไทยก็ยังคุ้มครองเงินต้นในสกุล US ดอลลาร์ 100% อีกด้วยค่ะโดยลงทุนขั้นต่ำที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐผู้ลงทุนรายใหญ่ High Net Worth ตามเกณฑ์ของก.ล.ต.ท่านใดที่สนใจการลงทุนสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ Relationship Manager ได้ที่026242145 026388277หรือ @line @cimbthaiworld หรือติดต่อได้ที่ธนาคาร CIMB ไทยได้ทุกสาขาค่ะรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์ Make Tomorrow Today